ช็อกวงการบันเทิงไทยอีกครั้งครับเมื่อได้รับแจ้งข่าวเศร้ากับการจากไปของหญิงจุฬาลักษณ์อัสมาโลนอดีตดาราเซ็กซี่ตัวแม่ของวงการบันเทิงที่ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบเมื่อช่วงตีสามของวันที่16มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยในอินสตาแกรมของเธอนั้นครอบครัวได้โพสต์ข่าวเศร้าโดยระบุครับว่าคุณพ่อคุณแม่ขอแจ้งข่าวแด่เพื่อนๆผู้เป็นที่รักถึงการจากไปของน้องหญิงท่ามกลางคนใกล้ชิดและผู้ติดตามต่างเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยและเสียใจจำนวนมากสำหรับกำหนดการงานสวดพระอภิธรรมนั้นจัดขึ้นที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตศาลา8ซอยวัชรพลแขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้16มกราคมถึงวันที่23มกราคมโดยพิธีรดน้ำศพนั้นจะจัดขึ้นในเวลา16นาฬิกาของวันนี้ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงจุฬาลักษณ์นั้นนะครับเบื้องต้นตามข้อมูลระบุว่าเกิดจากสาเหตุโรคมะเร็งเต้านมที่ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตนั้นได้เข้ารับการรักษาตัวมาพักใหญ่แล้วโดยยายีช่างแต่งหน้าประจำเผยครับว่าหญิงไม่ได้ต้องการบอกใครเพราะไม่อยากให้ทุกคนนั้นเศร้าและเคยบอกว่าขอให้ทุกคนแต่งตัวสีสันสดใสทั้งนี้เรื่องการแต่งตัวนั้นอาจจะต้องรอทางญาติประกาศอีกครั้งทางทีมข่าวคมบันเทิงของเราขอแสดงความอาลัยและเสียใจมาณที่นี้ด้วย